สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และในคลิปนี้นะครับก็จะสโคปในเรื่องของวันวาเลนไทน์ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะดูลักษณะของเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็อย่าลืมแอดไลน์นะครับมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีเรามาดูกันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรให้สำหรับตัวคุณกันบ้างเนาะไพ่นะครับโดยภาพรวมแล้วตอนนี้เขาอาจจะมีแนวโน้มความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูมีแนวโน้มของความแบบการมีการเปิดรับการเปิดกว้างกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณมากขึ้นแต่มันอาจจะต้องให้เวลาในการค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงของเดือนนี้ยังมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกที่อาจจะมีการแบบเต็ม10ในเรื่องของความรู้สึกเลยทีเดียวคือ fulfill กับเรื่องของความรู้สึกได้เลยทีเดียวเนาะเพราะว่ามีไพ่10ถ้วยนั้นปรากฏขึ้นมาด้วยแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้เฉลิมฉลองในวันวาเลนไทน์ได้นะครับสำหรับหลายๆคนที่อาจจะกำลังรอคอยอยู่สำหรับชาวพิจิกก็มีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับของแทนใจมีการไปเที่ยวเปิดหูเปิดตากันได้เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับไพ่เนี่ยโดยภาพรวมแล้วครับในช่วงเนี้ยความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยนะครับมีไพ่10ถ้วยขึ้นมาแปลว่าเขาอาจจะเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณได้ถึง10ถ้วยเลยตัวเราเองก็ต้องเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นไพ่ทางเขาแปลว่าเราก็ต้องเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาด้วยทุกอย่างก็จะฟูลฟิลและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่อบอวลกับในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นั้นมีการเติบโตพัฒนาและต่อยอดไปในทิศทางที่ดีคุณอาจจะมีความสุขมากๆในวันวาเลนไทน์เลยทีเดียวแหละนะครับอาจจะไม่โฟกัสในวันวาเลนไทน์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่อาจจะดูในเรื่องของตั้งแต่ช่วงต้นนะครับจนไปถึง15กุมภาพันธ์นั่นเอง 1-15 กุมภานะครับคุณอาจจะได้ก่อนหรือได้ในวันวาเลนไทน์ก็ได้เพราะวันวาเลนไทน์คือ14ใช่ไหมครับมันก็เส้นสุดในวันที่15ในคลิปนี้เนาะก็มีโอกาสที่จะเติมเต็มกันและกันได้ค่อนข้างดูมีโอกาสที่ฟูลฟิลกับความรู้สึกถึง10ถ้วยแล้วยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆกับในเรื่องของความรู้สึกที่เขาอาจจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณมากขึ้นอาจจะเป็นของแทนใจนะครับเช่นแก้วแหวนเงินทองช็อกโกแลตนะครับหรือว่าเป็น อะไรนะเขาเรียกว่าสิ่งที่มันเป็นแทนใจที่จะทำให้เกิดความรู้สึกดีๆความประทับใจนะครับอาจจะเป็นจี้เป็นสร้อยเป็นของขวัญในวันวาเลนไทน์ช่อดอกไม้อะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับสิ่งเหล่านี้หรือบางคนนะครับอาจจะได้รับในเรื่องของที่มันเป็นนำมาทำหมายถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่นอาจจะได้คอมมิตเมนต์นะครับหรืออาจจะได้ในเรื่องของความรักการดูแลการเอาใจใส่กันและกันได้มากขึ้นมีโอกาสที่ตัวคุณเองกับเขาเนี่ยนะครับจะสานสัมพันธ์ต่อกันได้พัฒนาและเติบโตได้ค่อนข้างดีแล้วยังมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศได้หรือบางคนอาจจะอยู่ด้วยกันที่อยู่ในต่างอยู่ที่จังหวัดเดียวกันก็มีโอกาสที่จะได้ท่องเที่ยวนะครับหรือฉลองในวันวาเลนไทน์ได้มีไพ่เป็นนี้คือไพ่เดอะชาริออตเดอะชาริออตคือการเดินทางไกลนั่นแปลว่าคุณมีโอกาสจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปทริปนะครับหรือว่าไปท่องเที่ยวไปเฉลิมฉลองในวันวาเลนไทน์ออกเดทกันหรือไปอะไรแบบเนี้ยนะครับฮันนีมูนกันเนี้ยในต่างประเทศหรือต่างจังหวัดก็ได้เนาะมันทำให้เกิดความรู้สึกที่ฟูลฟิลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยเพราะคุณจะได้รับมอบสิ่งดีๆจากตัวเขาได้มากขึ้นนั่นเองนะครับสิ่งที่เขาจะมอบให้มันก็จะเป็นสิ่งตั้งแต่รูปมาทำและนามมาทำได้เลยนะสำหรับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับมีไพ่6เหรียญมามันอยู่ที่ว่าตัวคุณน่ะจะทำให้เขาอ่ะรู้สึกดีกับเราประทับใจกับเรามากแค่ไหนและเราจะได้รับในสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นนั่นเอง6เหรียญเนี่ยมันเป็นความชั่งใจอยู่นะครับไม่ได้แปลว่าเราจะได้ 100% แต่มันมีโอกาสที่เราจะได้เนี่ยค่อนข้าง 80% เลยนะถ้าเราพยายามทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีและประทับใจคุณก็จะได้ความประทับใจและความ successful ได้ถึงขั้นเต็ม10ได้ทีเดียวเหมือนกันนั่นเองนะครับส่วนใครที่กำลังมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสุขการเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกำลังอดทนและรอคอยวันวาเลนไทน์หรือว่าในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะอยากใ
มันมีความรู้สึกที่มันเป็นแบบรีแอคชั่นดีๆจากเขามากขึ้นเนี่ยอยากจะบอกว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนิดนึงเนาะถ้าเขาเนี่ยมีภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่อยากจะมีแพชชั่นกับเราเนี่ยนะเขาจะค่อยๆไปค่อยๆไปอัศวินถือเหรียญมันอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะครับมันอาจจะดูแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วมันจะค่อยๆเติบโตและพัฒนาได้ดีขึ้นในช่วงประมาณใกล้ๆวันวาเลนไทน์เพราะว่าวันวาเลนไทน์อยู่ในเลนส์ประมาณ14ถึง15ถูกไหมครับมันก็จะเป็นช่วงของสิ้นสุดคำพยากรณ์พอดีเลยแสดงว่าอาจจะมีการแอคชั่นเนี่ยในหลายๆอย่างในช่วงใกล้ๆวันวาเลนไทน์เนาะก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังมีอะไรดีๆนะครับที่เปิดรับและเปิดกว้างได้เราก็ต้องพยายามปล่อยวางอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่เราอาจจะดูติดค้างในใจมีราชินีถือดาบเราอย่าเพิ่งแอคชั่นมากจนเกินไปถ้ายังไม่สิ้นสุดในวันวาเลนไทน์ให้เราดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับให้เราปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยการที่เรามี9เหรียญมา9เหรียญเนี่ยแปลว่าเราอาจจะต้องพยายามอยู่ในที่ของตัวเองสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆดูสถานการณ์ไปว่าประเมินไปนะครับอย่าตัดสินใจอะไรโดยการที่ไปยึดติดในอดีตและก็อย่าไปยึดติดในอนาคตคาดหวังในอนาคตให้เราอยู่ในปัจจุบันแล้วค่อยๆประเมินไปนะครับและเราจะมีโอกาสมีแนวโน้มของความรู้สึกที่ดีที่เขาอาจจะมอบให้กับตัวเราเองได้ก็อย่างที่บอกถ้าเราทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับเราได้เขาจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเราแล้วคุณจะได้คอมมิตเมนต์ได้ในเรื่องของการไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไปเฉลิมฉลองกันมีความรู้สึกที่เปิดรับเปิดกว้างของกันและกันได้ดีขึ้นเขาก็จะแอคชั่นกับเราดีขึ้นถ้าเราไม่แอคชั่นกับเขาในแง่ที่มันเป็นแบบnegative ก่อนนะครับเราต้องปล่อยวางก่อนแล้วทุกอย่างจะไปแนวโน้มทิศทางที่ดีอิทธิพลใต้สำรับได้4ดาบ4ดาบแปลว่าช่วงต้นเนี่ยนะครับในช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาเนี่ยอาจจะดูหนืดๆหน่วงๆบ้างให้เราพยายามค่อยๆดูสถานการณ์แล้วก็อย่าพึ่งแบบนอยอย่าพึ่งงอนอย่าพึ่งที่จะต้องเรียกร้องใดๆให้เราดูสถานการณ์ไปให้มันจบให้มันสุดก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ทุกอย่างนั้นมันมีโอกาสมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่สอดคล้องไปในทางเดียวกันมากขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่าบางครั้งเขาก็อาจจะดูช้าบ้างหรือเพราะเขาอาจจะต้องพยายามพิเคราะห์พิจารณานะครับหรือเขาอาจจะกำลังหาเงินก็ได้ที่อาจจะมาใช้ในวันวาเลนไทน์ถูกไหมครับต้องซื้อของต้องซื้ออะไรมากมายนะต้องมีทริปต้องมีนั่นมีนี่บางครั้งมันก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เงินนะครับเราก็อย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบเกินไปแล้วกันอย่าเพิ่งที่จะต้องตัดสินใจให้เราพยายามดูสถานการณ์แล้วก็พยายามเติมเต็มความรู้สึกให้กับกันและกันให้มากที่สุดแล้วคุณจะเป็นคนที่โชคดีที่ได้รับในเรื่องของคอมมิตเมนต์ได้ในเรื่องของความรักที่มีความสุขการเติมเต็มแล้วก็มีความหวังใหม่ๆการท่องเที่ยวนะครับมีอะไรที่มันเป็นการเปิดประสบการณ์กับในเรื่องของความรู้สึกที่ดีนะมันเป็นอินสไปเรชั่นใหม่ๆที่เราอาจจะได้รับโอกาสสิ่งเหล่านี้ได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็ขอให้ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกใจเย็นนะครับแล้วเราจะมีโอกาสมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและประสบความสำเร็จได้แบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวเนาะก็ฝากไว้สำหรับชาวพิจิกแค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความสมหวังในวันวาเลนไทน์นะครับขอให้มีความสุขราบรื่นกับวันวาเลนไทน์ปี2567นี้ก็สวัสดีทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับ